นี้แกงส้มหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ปลาริวกิวอันนี้ปลาริวกิวใหญ่ยอดมะพร้าวเป็นปลากระพงอันนี้หน่อไม้ปลาริวกิวแกงส้มทางใต้เนี่ยต้องติดเผ็ดไม่เผ็ดไม่ร้อยไม่เผ็ดไม่ร้อยร้อยจังหู้ครับเพื่อนครับช่องโดโด้พาเที่ยวมาแล้วครับวันนี้เราจะมาตามหาอาหารที่ถูกปากของผมที่เพื่อนๆถามมาว่าย่านเนี้ยย่านวังหลังเนี่ยตรงนี้ถนนวังหลังนะฮะเห็นตึกขาวๆนั่นก็คือสิริราชแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยามีร้านข้าวแกงปากใต้แล้วผมก็พาเพื่อนๆมา2รอบละรอบที่1ไปร้านรวมใต้แล้วที่2มาร้านฉวางจะต้องบอกก่อนนะฮะว่าเขาอร่อยเขาอร่อยทุกร้านนั่นแหละแต่ผมจะมาบอกเพื่อนๆตามที่ถามมาว่าถ้าผมจะกินเมนูเนี้ยรถพยาบาลมาไปศิริราชถ้าผมจะกินเมนูที่ผมชอบแต่ละอย่างเนี่ยผมจะถูกปากกับร้านไหนพาเพื่อนๆมาดู2ร้านละวันนี้เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นฮะซึ่งเป็นร้านเก่าแก่พอๆกัน3ร้านเนี่ยฝั่งนู้นก็คือร้านดาวใต้ร้านดาวใต้มาดูกันว่าผมทานอะไรที่ร้านดาวใต้แต่พี่โดโด้เนี่ยคอนเซอร์เวทีฟเหมือนเดิมไงก็เมนูปากใต้เขาก็จะกินต้มขาไก่ไม่ต้องถอดก็ไม่ต้องถอดวันนี้เป็นวันแรกที่กทม.อากาศหนาวเย็นนะอุณหภูมิวันนี้23องศาไปเดี๋ยวข้ามทางม้าลายกันต้องจอดรถฝั่งนู้นถ้าฝั่งนู้นเขาเช้าเช้าการจราจรยังติดขัดอยู่เอามอเตอร์ไซค์มาแต่ถ้าไปจอดตรงนู้นเนี่ยก็จะกีดขวางเขาเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นกันครับนี่ครับมาดูเมนูเขาถ้าติดป้ายไว้เนี่ยหน้าร้านก็ตรงกับทางม้าลายพอดีห้ามจอดทางม้าลายตำรวจจับมาดูกันโดนนั่งมาโดนนั่งรอครับมาดูครับด้านหน้าเขาเป็นปลากรอบมีต้มข่าไหมฮะต้มข่าไก่หนึ่งถุงของพี่โดนต้มข่าไก่แน่นอนแล้วนี่เอาปลาเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรปลาวงปลาวงอ่านถุงหนึ่งจ้ะต้มขาถุงหนึ่งวันนี้ที่นี่เขามีต้มเอาปลาวงนะฮะปลาวงนี่ให้ดูผัดไข่ใบเหลียงแกงส้มมีอะไรบ้างนะครับต่อของทางนี้ครับดูหน้าดีตาเอาปลาหนึ่งวงครับหนึ่งวงแล้วก็มีแกงส้มอะไรครับอันนี้ยำมะม่วงเนาะน่าจะไว้กินกับปลาที่กะปิแกงส้มอะไรฮะเอาหน่อไม้ถุงหนึ่งแล้วข้าวถุงหนึ่งจ้ะนี่เฉลยเฉลยอันนี้แกงส้มผักรวมอันนี้แกงส้มหน่อไม้อันนู้นเหมือนกันไหมฮะอันนู้นเป็นอันนู้นก็หน่อไม้อ๋อปลากระพงอันนี้ปลาปลากระพงแล้วนี่ปลาอะไรยอดมะพร้าวปลากระพงอันนี้หน่อไม้ปลากระพงเอาหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ปลาริวกิวอันนี้ปลาริวกิวใหญ่ยอดมะพร้าวเป็นปลากระพงอันนี้หน่อไม้ปลาริวกิวปลาริวกิวเนื้อมันจะแข็งหน่อยเนื้อมันจะต้มแล้วไม่เละนี่ครับเพื่อน
ล้วก็เป่าถุงหนึ่งจ้ะคิดตังเลยครับสแกนได้ใช่ไหมครับสแกนได้หน่อไม้ต้นขาฝากกันดีนะแค่นี้นะคะไออันนี้ไม่อันแน่อันไม่ใช่เนาะแค่นี้ครับ120 กับ 120 กับ 4 160 160 ข้าวถุงนึง170เดี๋ยวไปสแกนสแกนตรงนี้ใช่ไหมครับเรียบร้อยสแกนจ่ายเรียบร้อยครับ170บาทนี่เฉลยวันนี้2คนกับฟิวโดอาโดไปครับไว้ไปข้ามถนนเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องถามพี่โดกินอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวต้องมีเครื่องแก้มให้พี่โดดีเขากินต้มข่านี่เขาจะแก้มกับอะไรผมกินแกงส้มข้าวแล้วก็มีปลาวงโดโดเขาไม่มีข้าวโดเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกวันนี้มากับคุณแตงหวานเปิดเบาะให้รถสั่งเดี๋ยวนี้ถ้าใส่ในนี้ความร้อนรักษาอุณหภูมิด้วยนะไปครับไปต่อเดี๋ยวไปดูพี่โดจะแก้มกับอะไรโดจะกินต้มข่ากับอะไรข้าวไก่หมูอะไรหมูสับทอดเดี๋ยวไปดูนะไปครับเดี๋ยวเราจะลัดเลาะเข้าซอยลัดเลาะไปเดี๋ยวซอยนี้มันไปทะลุร้านเฮียเออได้ถ้าเลี้ยวขวาเนาะเหมือนตรงนั้นถ้าเลี้ยวขวาไปทะลุร้านเฮียเออได้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปออกร้านตรงซอยโรงพยาบาลพอดีไปออกร้านของร้านเจ๊อ้อยอันเงินมันติดสวัสดีครับพี่โดสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดี FC ด้วยยังเนี่ยสวัสดีครับอาโดบอกมานาอเมริกันบอกป้าเอาอะไรเนี่ยวันนี้โดจะเอาอะไรหมูสับทอดนี่ฮะวันนี้มีขนมจีนนะคะวันนี้มีขนมจีนเหรอซื้ออย่างอื่นเขากินแล้วสิเนี่ยขนมจีนน้ำยาอร่อยนะพรุ่งนี้หนูไม่ขายปกติหยุดแล้วนะหยุดเสาร์อาทิตย์ได้แล้วเอาหมูก้อนทอดเนาะพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดอันนี้ใช่ไหม10 บาทใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อันหนึ่ง10 บาทพรุ่งนี้ก็โรงเรียนหยุดพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดนี่ฮะเดี๋ยวนอนฟังที่เขาบอกเช้าๆมาก็คนเยอะเลยนี่รถลาจอดกันเยอะเลยอะไรบ้างข้าวถ้วยของพี่เขาใช่ไหมข้าวถ้วยนึงผมก็หยิบของน้องกระโดดครับของกระโดดหมูก้อนกับคุณเชียงคุณเชียง10 บาทหมูก้อน7 ชิ้น 30 ชิ้น 10 บาทรวมเป็นยอดเหรอนี่ลูกค้าลุมล้อมเมื่อวันที่แล้วถ่ายให้ดูเมนูต่างๆแล้วเนาะวันนี้ก็ให้ดูด้วยนี่ตักอะไรมันมีตักลาดถ้ามีถ้วยตักลาดอย่างนี้ก็ได้เนาะอย่างนี้คิดเท่าไหร่ครับ40ค่ะ2 อย่าง40ใส่ถ้วยไปมีช้อนมีอะไรให้เรียบร้อยหมูก้อนเท่าไหร่หมูก้อน30 เจ็ดชิ้นแล้วก็คุณเชียงใส่ดวงกันได้ไหมได้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 ครับใส่เป็นน้ำพริกเลยเป็นเท่าไหร่ครับลุงใส่อะไรลูก40 บาทครับกับข้าว2 อย่างมากมันละ45 บาทคุณเชียงชิ้นหนึ่งจ้ะนี่แหละเดี๋ยวพี่โรจะไปแก้มีความสุขมีความสุขอันนี้แค่นี้เหรอเนี่ยฮะวันนี้แค่นี้ครับก็เขามีปลาด้วยนะนี่หล่นปลาส่งเครื่องปลาส่งเครื่องนี่ครับครับพี่โรถือไปอากาศเย็นสบายแล้วเนาะใช่อากาศเย็นสบายนะครับไปเดี๋ยวตังทอนแล้วไปซื้ออะไรต่อซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกพี่โดชาวนาอเมซอนชาวนาอเมซอนโอเค
ไปแล้วครับสวัสดีป้าพรก่อนสวัสดีครับปันสวัสดีครับโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อแล้วแหล่งสุดท้ายยามเช้าที่เป็นประจำของพี่โดก็คือชามะนาวอเมซอนมาแล้วจ้าเพิ่มไหมคะไม่จ้าครับเจ๊ก็หอมเท่าไหร่นะครับฮะ135บาทจ้าเดี๋ยวสแกนจ่ายนะได้ครับเดี๋ยวรอเที่ยวก็แล้วก็นี่หนาวไหมครับหนาวไหมครับครับเย็นไหม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 ถ่ายรูปเย็นครับแมนวันนี้โดจะกินอะไรตอนเช้าอะมื้อเช้าโดโดมีซื้ออะไรมาต้มต้มอะไรต้มขาไก่หมูสับทอดหมูสับทอดมาถึงแล้วครับนี่มาดูของพี่โดก่อนอันนี้เป็นต้มขาไก่ของแต่ว่าถ้าถามว่าพี่โดชอบอะไรพี่โดชอบต้มขาไก่ของรวมใต้แต่ว่าก็อยากให้เขากินหลากหลายก็ต้มขาไก่สไตล์ปักใต้ของนี้ของร้านดาวใต้นี่กินกับหมูก้อนทอดร้านเจ้อ้อยนี่ชามะนาวของเขาแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมนะวางไว้เราจะทานมื้อเช้ากันเยอะฮะเพื่อนๆบ้านโรโรพาเที่ยวเนี่ยแล้วก็อีกทีนึงก็จะไปบ่ายแก่ๆหรือไม่ก็เย็นกันเลยโรโรครับอ่ะมานั่งทานมานั่งทานพ่อเตรียมให้เรียบร้อยแล้วลุกขึ้นแล้วอันนี้ของผมฮะแกงส้มหน่อไม้นะเขามีหลายอย่างนะมีผักรวมมีหน่อไม้มียอดมะพร้าวแล้วผมกินกับปลาวงอันเนี้ยพิสูจน์ของร้านจีอ้อยว่าเนี่ยของเขา10บาทจะสั้นหน่อยนะของร้านปักใต้ยังเป็นบอกอาจจะแพงสักหน่อยแต่เขาอาจจะใหญ่กว่ายาวกว่าหรือเปล่าก็พิจารณากันครับแต่อร่อยพอกันนี่ครับนะเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะรับประทานกันครับตั้งกล้องรับประทานกันครับแยกใครยังไงก็จับรวมกันหมดนะเอโดนเดี๋ยวเขาก็จะต่อด้วยขนมนะสักพักนึงรับประทานกันครับเพื่อนๆครับทานข้าวเช้าด้วยกันครับนี่ก็จะน่าจะเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปท้ายนะที่ทำคอนเทนต์ตอบคำถามเพื่อนๆว่าอาจารย์อยู่แถวนี้แล้วมีคำถามนึงว่าอาจารย์อยู่แถวถนนอิสรภาพไหมที่นั่งอยู่เนี่ยคือวิไลเทคโนโลยีพณิชยการและดำเนินครับถนนอิสรภาพอยู่ทางนี้แล้วก็ด้านหลังก็เป็นถนนอรุณอมรินทร์ทานไปคุยกันไปเนาะเพราะว่าก็ถามบอกว่าอยู่แถวเนี้ยเคยทานอาหารปักใต้3ร้านนี้ไหมผมทานตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปนะยังไม่มี YouTube อ่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้มีร้านข้าวแกงปักใต้หลากหลายเหมือนอย่างทุกวันนี้นะย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วอ่ะขึ้นมาเลยครับปลาย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยคนอยากกินอาหารใต้แท้ๆรสชาติแบบทางใต้เลยล้วนๆแล้วก็หลากหลายแบบเนี้ยก็จะมาอยู่ในย่านเนี้ยทำไมย่านนี้คนใต้มาอยู่เยอะก็เพราะว่าคนใต้ตอนนั้นมาเรียนเนี่ยเขามาเรียนที่เนี่ยเพื่อนผมตอนสมัยผมเรียนที่นี่หรือแม้แต่ตอนที่ผมทำงานที่นี่แล้วเนี่ยเป็นคนทางปักใต้เยอะนะที่มาเรียนที่นี่แล้วก็ทำไมเขาถึงมารวมกันที่นี่เพราะมันมีสถานีรถไฟธนบุรีไงฮะเพราะมันเป็นเส้นทางสายใต้ก็สั่นแล้วก็ใกล้แล้วคนก็เลยพักอาศัยเดินทางมาก็เลยพักอาศัยกันอยู่ในย่านนี้กันเยอะชิมคำแรกคือน้ำลายสรุปว่าไม่ได้บอกว่า
เจ้าไหนอร่อยสุดแต่ผมจะบอกว่าอร่อยทุกเจ้าเพียงแต่ว่าถ้าผมจะกินเมนูเนี้ยร้านเนี้ยเขาทำถูกปากผมเพราะบางร้านอาจจะเปรี้ยวหวานเค็มอะไรไม่ต่างกันคนละไม่เหมือนกันแม้แต่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนไม่ชอบทานเค็มนะเพราะนั้นผมว่าเขาอร่อยอยู่ที่ถูกปากใครมากกว่ากันนะเขาขายกันมา 30-50 ปีแล้วอ่ะย่านเนี้ยไม่อร่อยจริงก็คงไม่ยืนยงคงอยู่ได้แล้วผมก็จะเลือกกินเปาเพราะว่าคอปลากระดิ่งไม่ใช่ปลาสลิดเนาะปลาวงปลากระดี่เอาเนื้อปลานี่มากินตรงนี้นะกินเนื้อปลาเนี่ยแล้วก็แน่นอนฮะแกงส้มทางใต้เนี่ยต้องติดเผ็ดไม่เผ็ดไม่ร้อยไม่เผ็ดไม่ร้อยร้อยจังหู้เวลาน้ำแกงเยอะๆปลากรอบเคี้ยวไปกับกรอบพอเค็มๆเดี๋ยวแกงต้มที่เปรี้ยวเผ็ดสุดยอดกินแล้วมีแรงกินแล้วแบบถ้าใครเช้าขึ้นมาแล้วตื้อๆนะเนี่ยเมนูเนี้ยปุ๊บเข้าไปนะสดชื่นตาสว่างมีแรงครับเผ็ดไปชอบกล้ามด้วยกินเขียวก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสอบถามมาก็ดีทำให้ผมเกิดไอเดียคอนเทนต์ตอบคำถามเพื่อนๆนะใครสนใจอะไรยังไงติดตอบเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝากกดSubscribeกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดเข้าไปเกิดท่านซื้อของในออนไลน์ทาง Shopee อยู่แล้วอ่ะก็เข้ามาในหน้าช่องของโลโดแล้วก็มีลิงก์สินค้าไปที่ Shopee อาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าที่แนะนำอ่ะแต่ว่าถ้าลิงก์ไปแล้วก็ไปซื้อสินค้าในขณะที่ลิงก์ออกไปเนี่ยน้องโลโดก็จะได้ค่าคอมนะครับได้ค่าขนมน้องโลโดคงประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับโลโดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายร้อยร้อยร้อยแรงดู